สวัสดีครับคุณผู้ชมกับวงต้าโอเซลเลอร์ครับวันนี้ก็จะมาครับกับรีวิวครับเฟิร์มแวร์อัปเดตของ Fuji Film XT3 นะครับก็เป็นเฟิร์มแวร์ 4.0 แล้วนะครับก็มีอัปเดตใหญ่ๆกันเยอะพอสมควรนะครับก็คือแทบจะเปลี่ยนกล้อง XT3 ให้เป็นกล้อง XT4 เลยนะฮะไปชมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกก็คือครับความเร็วสูงสุดของการโฟกัสออโต้โฟกัสก็จะเปลี่ยนจาก 0.06 วินาทีนะครับมาเป็น 0.02 วินาทีนะฮะก็จะให้เทียบเท่ากับ Fuji Film XT4 นะครับแล้วก็ไปถึงข้อที่2นะครับจะมีการปรับอัลกอริทึมนะครับของการคาดเดา movement นะฮะของ subject ก็เขาบอกไว้อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเกี่ยวกับอะไรครับอาจจะเกี่ยวกับ tagging ว่าคนเรามันจะแบบเดินผ่านต้นไม้หรือว่าเดินผ่านสิ่งของอะไรเงี้ยให้ยังคาดเดาอยู่ว่าจะมีการ tag ต่ออะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับก็มาดูข้อที่3นะครับก็ออโต้โฟกัส tagging ครับจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับเวลาเรากดชัตเตอร์ไว้ครึ่งนึงนะครับก็จะเพิ่มนะฮะความแม่นยำของการโฟกัสไว้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ไปถึงข้อที่4นะฮะ Face Tracking IAF ครับจะมีการอัปเกรดขึ้นมานะครับก็จะให้มีการทำงานได้เพิ่มขึ้นฮะ2เท่านะเขาเขียนไว้ Tracking Performance ใน Continue Auto Shooting เนี่ยครับโหมดจะเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ข้อที่5ครับจะทำให้กล้องเนี่ยครับ Auto Focus ทำงานได้ดีขึ้นครับใน Low Light นะครับ Low 7 EV ด้วยกันเลยครับก็เป็นอัปเกรดใหญ่เหมือนกันครับตรงนี้แล้วก็จะทำให้ Eye Detection อะไรพวกนี้ครับทำงานได้ดีในที่มืดมากขึ้นนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับที่อัปเดตเขาให้มาก็คือเจ้าตัวโฟกัสนะฮะลิมิเตอร์ก็จะเป็นประมาณถ้าให้ผมเข้าใจก็คือจะเป็นตัวลิมิตครับระยะโฟกัสไว้ว่าเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับก็อย่างที่เห็นครับ Fuji Film ก็ไม่หยุดการพัฒนานะครับถึงจะออกกล้องรุ่นใหม่ครับออก XT4 มา XS10 ออกมาครับก็ยังไม่หยุดพัฒนากล้องรุ่นเดิมๆให้เราได้ใช้นะครับสำหรับลูกค้า Fuji Film นี่เรายังเทสอยู่นะครับว่าเจ้าตัว eye tracking ที่บอกว่าความเร็วมันดับเบิลขึ้นมันจะประมาณไหนนี่ก็เลนส์23 f1.4 นะครับก็ประมาณนี้ครับอัปเดต 4.0 ของกล้อง Fuji Film ก็ต้องขอบคุณครับ Fuji Film มากๆเลยที่ทำให้เราได้ใช้กล้องที่มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับคลิปต่อไปมีข่าวสาร Fuji Film อะไรมาฝากก็รอรับชมได้นะครับ